สวัสดีครับทุกคนเรายังอยู่กับแมรี่แอนนะครับในเกม The Medium นะครับเรารับบทเป็นร่างทรงพอดีผมไปดูเกี่ยวกับเกมแล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจกับข้อความอีกทีครับอ๋อเราคือร่างทรงนะครับเหมือนกับเป็นผู้ที่รับรู้ถึงจิตวิญญาณเกี่ยวกับคนตายได้นะครับเออฮะนี่อะไรเนี่ยมองก็ไม่มีอะไรนะครับ รับรู้เกี่ยวกับดวงวิญญาณนะครับหรือผู้มีพลังวิญญาณนั่นเองนะครับโอเคอาจจะไม่เหมือนร่างทรงบ้านเรานะร่างทรงบ้านเขานี่ผมไม่มั่นใจนะครับแต่รู้สึกว่าตัวแมรี่แอนนะครับมีสามารถที่จะติดต่อโลกวิญญาณได้นะครับในพาร์ทที่แล้วเนาะโอเคเราไปหาทางเข้าทางอื่นกันนะครับทางไหนอันเนี้ยที่จะเข้าไปที่รีสอร์ทให้ได้นะครับรีสอร์ทมิล่าโอเคเข้าไปข้างหลังกันนะครับเยี่ยมไปเลยแมรี่แอนเธอมาถูกทางแล้วปีนไหมปีนได้ไหมอึ๊บ You wanna keep me out, neighbor? ไม่อยากให้ฉันเข้าไปขนาดนั้นเลยเหรอแต่ฉันจะเข้าโอเคตอนแรกว่าจะเอาซับไตเติลออกนะครับซับที่เป็นชื่อตัวละครนะครับแต่ว่าผมว่าก็ดีนะเผื่อใครพูดอะไรก็จะเข้าใจว่าคนไหนคือพูดนะครับแค่นี้หยุดฉันไม่ได้หรอกโหแหมปีนกำแพงแค่นี้แอคเลยจริงๆไม่ค่อยมีใครรู้จักนิวามากนักมันเคยเป็นที่พักของรัฐบาลจนวันหนึ่งมันปิดตัวลงแล้วเรื่องเล่าแปลกๆก็เกิดขึ้นเรื่องของการสังหารหมู่นิวารายละเอียดมันไม่เหมือนกันบ้างก็ว่าพนักงานเป็นบ้าหรือคำสาปโบราณอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผมนะผมปีนหน้าต่างออกมาแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมีหน้าต่างแค่ปีนหน้าต่างง่ายกว่าจริงแมรี่แอนเธอก็ทำเป็นกด L ชิปข้างไว้ขณะเคลื่อนที่เพื่อวิ่งอ๋อถ้าเขาไม่บอกเราครับต่อให้เรากดไปก็ไม่วิ่งให้นะเกมนี้ก็โอเคนะอันนี้วิ่งเร็วสุดแล้วโอเคเร็วมากไหนนายคนนั้นไปไหนแล้วโทมัสอยู่แถวนี้หรือเปล่าพอดีเมื่อกี้เห็นเธออยู่นะไม่เห็นแล้วนะไม่น่าจะมีทางเดินเข้าไปนะครับในป่าแบบนี้โอ้โหโดดโอเคค่อยๆไม่ใช่ปัญหาโอ้บรรยากาศดีนะครับได้สำรวจป่ารกร้างผมว่าทำออกมาค่อนข้างดีเอาละโอ้โหกว้างเกินเอาไงแมรี่เธอจะไปซ้ายหรือไปขวาผมว่าซ้ายน่าจะตันโอ้โหซ้ายก็ไปได้นะครับแล้วขวาล่ะขวาก็ไปได้ลูกบอลสีในป่ามีเด็กด้วยเหรออุ้ยเอาแล้วแมรี่เจนเธอรู้ใช่ไหมว่าอันไหนคือความจริงกดคอนโทรลค้างไว้เพื่อใช้การรับรู้นะครับสวัสดีโอ้รอยเท้าเด็กครับผมไปทางไหนทางนี้เหรอเดี๋ยวนะครับยากนะผมว่าแอบเล่นยากนิดๆอยู่เหมือนกันนะไปเดี๋ยวลองไปดูตามรอยเท้าเด็กก่อนแล้วกันนะครับเอ๊ะแล้วลูกบอลหรือเปล่าน่ะที่อยู่ตรงพื้นนะครับเหมือนใช่อยู่นะโอเคทางนี้ครับน่าจะเป็นวิญญาณเด็กที่หลงทางอยู่ในป่าโอ้โหถ้าอยู่บ้านเรานี่เป็นคดีใหญ่เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมีลูกกลมๆอยู่ด้วยเรื่อยๆนะครับสังเกตไหมลูกบอลเด็กอ่ะถ้าเราไม่ใช้สัมผัสมองครับเราก็จะเห็นลูกบอลคิดว่าน่าจะใช่นะครับลูกบอลนะครับเอานะฮัลโหลหนูน้อยโอ้ยลูกบอลอยู่เต็มเลยนะครับหนูน้อยพี่มาช่วยแล้วหรือเปล่าว่าไงหลงทางอยู่เหรอมาหาพี่มา
โอ้โอ้มีจุดสังเกตตรงนี้นะครับ What's this อะไรนะพูดว่าอะไรนะพูดอะไรเป็นรอยมือแปะเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ TK เป็นชื่อย่อของผมว่าไม่ใช่เด็กนะชื่อย่อเนี้ยแต่ว่าทำไมถึงน่าไปถึงเกี่ยวกับเด็กด้วยครับจะบอกนะเป็นสถานที่พลอดรักกันระหว่างนายทีและนางเคหรือว่านางทีและนายเคเฮ้ยบรรยากาศในป่าขนาดกลางวันนะครับเนี่ยเอาหายไปแล้วไหนโอเคยังอยู่ไปครับผมใช้เซนส์นะครับในการเดินตามหาเด็กน้อยฮะอ๋อใช้เส้นไปด้วยก็เดินไปด้วยก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยโผล่ที่ไหนเนี่ยดูเหมือนเป็นป้อมปราการเก่าฉันคงเข้าไปทางนี้ได้แต่ทางซ้ายผมไม่รู้นะไปไหนเลยนะครับเรามาขวาเลยก็ยาวเลยครับเอาละไปละเราก็ไปตามทางเลยแล้วกันนะครับโอเคป้อมปราการเก่านะครับไหนเอ้ามองไม่เห็นแล้วครับเห็นว่าแวบอยู่โอเคหนูไปทางนี้ใช่ไหมหนูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยคำเตือนเนื่องจากมีการขุดพบ เนื่องจากมีการขุดพบซากจำนวนมากเมื่อไม่นานมานี้ฮะซากอะไรอะเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นงานปรับปรุงจะถูกระงับจนกว่าการตรวจสอบทางโบราณคดีจะเสร็จสิ้นขุดพบซากซากอะไรครับซากโบราณสถานนี่เหรอหึโอเค something happened here หึมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่เอาละนะเอาละนะเข้าไป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 แมรี่แอนหึเกมแนวนี้ต้องมีแบบแทรกนี้ทุกทีเลยนะครับเอานะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกิดอะไรขึ้นอุ้ยไอ้ยะอีกโลกมันจะโผล่มาแล้วหายไปหากที่แห่งนั้นมีเรื่องราวบอกเล่าหน้าที่ของฉันก็แค่รับฟังโอเคครับผมโอ้โหสังเกตนะครับเป็นสถานที่เหมือนกันทางเดินใกล้กันนะครับแนวนี้ก็แปลกอีกแบบนึงโอเคนะครับผมก็จะมองซ้ายมองขวาไปนะครับในการสำรวจแต่ว่าพอเราเป็นแมรี่แอนแบบนี้ก็ดูเท่ดีนะครับโอเคใช้ได้เหมือนกันนะแล้วรอยเท้าเด็กหายไปไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วนะครับรอยเท้าเด็กอ๋อก็ปีนเหมือนกันนะครับเอาละเอาละเกมแนวนี้เอาละครับทุกคนเรามาสัมผัสอะไรใหม่ๆกันโอ้โหนี่คืออะไรเดี๋ยวถ้าคลิกขวาคือฝั่งนี้นะครับถ้าคลิกซ้ายคือฝั่งนู้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นไหมสังเกตเมาส์นะครับใช้งานไม่ได้เหมือนกับทุกสิ่งที่นี่โอเคแล้วไงเรากดทางนี้ไม่ได้อะอ๋อกดคลิกขวาก็ไปทางนี้เลยครับคลิกซ้ายก็ไปหน้านี้เลยครับโอเคนะผมว่าโอเคนี่น่าจะเป็นสิทธิบัตรเฉพาะของเกมนี้ครับที่เขาเขียนตอนที่ผมอ่านรายละเอียดนะครับโอเคทางนี้ก็ไปได้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยมีอะไรมีครับแต่ฝั่งนู้นไม่มีนะครับมีแต่ฝั่งนี้เฮ้ยโอ้โหโปสการ์ดคนดูแลภาพวาดลึกลับผู้มาใหม่ผู้มาใหม่รูปถ่ายแจ็คอ๋ออันนี้มาใหม่นะครับโอเคไม่มีอะไรนะเสียงอะไรเสียงบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับผู้มาใหม่นี่คือรูปใหม่ที่เข้ามานะครับ
ราจะไม่ได้ตรงไปเลยนะต้องไปทางนี้โอเคตอนนี้ผมมองทางฝั่งนู้นซะเยอะเลยเฮ้ยที่นี่รู้สึกเก่าแก่และมีแต่ความเจ็บปวดน่าจะเป็นแบบนั้นเดี๋ยวล่วงประวัติศาสตร์หลายพันปีไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นมันมีสิ่งที่ต้องแลกมาแม้แต่จุดลึกที่สุดของความมืดแสงสว่างก็ยังคงไปถึงและโดดเดี่ยวเปราะบางรอคอยใครบางคนมาโอบกอดมันในโลกของวิญญาณนะครับมีอะไรสักอย่างอยู่นะแต่ในโลกความเป็นจริงก็เป็นแค่แสงสาดส่องมาถึงเองครับหูยดูฉากข้างหลังครับฉันดูดซับพลังงานนี่แต่ว่าใครกันล่ะที่ทิ้งมันเอาไว้ทหารที่กำลังจะตายและกระซิบชื่อคนที่รักของเขาหรือดีใจที่ไม่ต้องทนทุกข์ในโลกนี้อีกอ๋อซึมซับพลังเฉยๆนะครับช่วงแรกๆอาจจะงงๆกันอยู่นะครับเราก็ค่อยๆไปกันนะครับคลิกซ้ายฝั่งโน้นคลิกขวาฝั่งนี้นะครับแต่ว่าทุกการกระทำการ movement action ของเราก็จะเชื่อมต่อกันนะครับทั้งสองโลกแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้พบเห็นในที่ต่างๆก็ไม่เหมือนกันนะครับและไม่รู้ว่าพลังเอาไปทำอะไรนะน่าจะเกี่ยวกับโซ่ที่มือเราหรือเปล่าเฮ้ยฝั่งโน้นเดี๋ยวไปไม่ได้นะครับไม่มีอะไรไปโอเคเดี๋ยวเราออกขวาเลยนะครับยังไงก็ตามฉันใช้มันได้พลังงานก็คือพลังงานใช่ไหมล่ะเปิดเข้าไปเข้าไปไม่ได้ถ้าไม่มีไฟฟ้าเมื่อคุณอยู่ในความเป็นจริงทั้งสองมันจะส่งผลให้คุณทั้งคู่กดสเปซค้างไว้เพื่อชาร์จพลังงานวิญญาณและปล่อยเพื่อเบิร์ดออกมาว้าวจ้าว้าวมันได้ผลทำได้ดีแมรี่แอนพลังเหล่านี้ของฉันแม้มันจะสร้างปัญหาให้ฉันแต่บางครั้งThey did come in handy sometimes. มันก็มีประโยชน์โฟกัสที่โลกแห่งวัตถุอ๋อเดี๋ยวนะมันบอกด้วยนะว่าโลกที่นี่ชื่อโลกอะไรนะครับโฟกัสโลกแห่งวัตถุกับโลกแห่งวิญญาณโอเคเราเข้าใจละฝั่งขวาคือโลกแห่งวิญญาณนะครับส่วนฝั่งซ้ายคือโลกแห่งวัตถุเขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับสำหรับแมรี่แอนนะเอาละไปจ้ะเปิดโลกแห่งวัตถุอุ้ยโอ้กลับมาแล้วครับว้ายกลับมาแล้วจ้าถ้ามันมีอะไรที่เราต้องใช้งานหรือว่าเชื่อมต่อหูหนาวครับโอ้ยฉันมีตัวตนในสองโลกพร้อมกันแต่ไม่ได้อยู่โลกใดโลกหนึ่งจริงๆโอเคเป็นการแนะนำตัวเองในรูปแบบหนึ่งนะครับหนาวครับโอ้ยหนาวจังเลยโทมัสก็เรียกมาทำอะไรที่นี่เนี่ยโอ้ยหนาวอันตรายจากเปลวไฟโอ้โหหนาวขนาดนี้แต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับไปโอเคเดี๋ยวสังเกตหน้าของโอเคเห็นหันซ้ายหันขวาจริงๆก็หันไปทั่วนะครับไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงที่ใดที่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นลักษณะเอาอีกแล้วรอบที่แล้วเราเลี้ยวขวานะครับโอ้รอบนี้ก็จะเลี้ยวขวาเหมือนกันกวางครับผมโอ้ยหนาวเอาเลือดอุ่นๆของกวางมาใช้ไหมโอ้ What happened to you? เกิดอะไรขึ้นกับแกเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่เหมือนแบบโดนยิงหรือโดนอะไรครับรอยแผลเหมือนกับเรียกไม่ถูกครับเหมือนเป็นการติดเชื้อแล้วมันลามออกมาอย่างนี้เหรอแปลกมากนะครับเป็นการตายที่ผิดปกติแล้วกันเอานะค่อยๆไปแมรี่แอนแต่ต้องวิ่งเหรอครับวิ่งเร็วสุดของแมรี่แอนได้เท่านี้นะครับทุกคนเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยกันนะโอ้โหเปลี่ยนมุมมองเราก็ต้องมองไปด้วยนะครับอย่ามองแต่แมรี่แอนอย่างเดียวนะครับโอเค
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอาสิก็เอาสิจะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยมุดมุดไม้มุดแหละฮึบอึ๊ดจ้ะโอ้ยโอเคค่อยๆค่อยๆระวังระวังระวังด้วยระวังด้วยถึงแล้วไหมรีสอร์ทนี่ไงนี่ว่าโอ้โหมันต้องมีอะไรแล้วล่ะครับคราวนี้มันต้องมีอะไรแล้วครับโอ้โห What the hell นี่ว่าคืออะไรกันแน่ The aura in that place aura ของที่นี่ I've seen others like ฉันเคยเห็นอะไรที่คล้ายกันแต่ที่นี่มันรุนแรงมันเป็นเหมือนหลุมลบความจำและอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความเลวร้ายหูใหญ่เกินนะครับดูเด็กตัวน้อยหนึ่งเองจะให้สำรวจคงไม่ไหวนะครับกว้างขวางเหลือเกินแล้วก็เธอก็วิ่งเร็วซะด้วยน่าจะยังไม่มีอะไรที่ต้องสำรวจนะครับถ้าเรากด I นะครับมันก็จะมีเป็นดูไอเทมนะครับเราก็จะดูว่าเราต้องทำอะไรนะครับเราให้เข้าไปในรีสอร์ทนะครับโอเคเราก็ไปเท่าที่เห็นได้นะครับตามสายตาที่เราโอ้โหเข้าไปในโรงแรมอ๋อที่นี่คือรีสอร์ทนะครับแล้วก็โรงแรมนะครับเวลาสะดุดทีหนึ่งก็ตกใจฮะโทรศัพท์หืมใครโทรมาได้เวลาเหมาะเจาะเหมาะเหม็งอะไรขนาดนั้นและขยับเมาส์เพื่อมองหาเสียงกระซิบผมอยู่นี่ไม่ต้องมีอะไรบางอย่างแน่เชื่อผมเถอะคุณทำถูกแล้วที่ส่งผมมาใช่มันขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นไรผมอยู่นี่คืออะไรไม่รู้นะครับแม้แต่วัตถุที่นี่ก็มีออร่าเมื่อฉันแตะต้องฉันรับรู้เรื่องราวของพวกมันได้คำพูดรูปภาพความรู้สึกที่ถูกทิ้งไว้อ๋อวัตถุก็มีพลังเขาดีนะน่าจะเป็นพลังของร่างทรงนะครับที่สามารถรับรู้อะไรพวกนี้ได้นะเรื่องพวกนี้นะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับหรือถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ใช่ละเอ๊รูปวาดผีเสื้อมาจริงที่จับมันหายไปฉันคงต้องหาอะไรมาแทนได้หือฮะเออโอ้ข้างบนทำไงข้างบนมีหน้าต่างแตกอยู่บนนั้นฉันน่าจะขึ้นไปได้ขึ้นยังไงแต่ตรงเนี้ยล็อกมันล็อกฝุ่นนะฮัลโหลAnybody in there? มีใครอยู่มะโอ้มีนะ มีครับแต่ว่าถูกล็อกแน่นอนว่ามันต้องมีทางเข้าอื่นเราต้องหาบันไดนะครับหาบันไดกันดีกว่าบันไดโต๊ะนี่ไงโต๊ะนี้ก็ได้นะเอาจริงอ่ะไม่ได้อ่ะหรือว่าโต๊ะนู้นโต๊ะเล็กๆอันนี้ได้เปล่าไม่ได้นะครับไหนอ่ะบันไดอ่ะไม่มีครับผมตรงนี้ไม่มีอะไรเรามาไขปริศนากันน่าจะเป็นปริศนาแรกๆนะครับอันนี้ก็ทางลงอะครับไม่มีอะไรแฮะโอ้โหกว้างมากวนหาของในสถานที่แบบนี้เนี่ยนะโอ้โหผมขอเวลาสักวันหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนเราจะหากันได้น่าจะเจออยู่แหละเฮ้ยมีลูกศรครับเห็นไหมเห็นที่พื้นไหมครับนิว่ารีสอร์ทนะครับเปิดตัวในฤดูร้อนปี1969วาดีสวัฟกอมบุกาเลขานุการคนแรกของสหพักแรงงานโปแลนด์ให้เกียรติมายังคลาโคร
และเข้าร่วมในพิธีเปิดนิวารีสอร์ทซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งความสนุกสนานและความบันเทิงแห่งใหม่ในที่สุดชนชั้นแรงงานของเลเชอร์โปแลนด์ก็มีสถานที่สำหรับใช้เวลาร่วมกับครอบครัวที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอาคารหลักและที่พักมีความเรียบง่ายแต่สะดวกสบายความเรียบง่ายเป็นทั้งจิตวิญญาณและปรัชญาแนวคิดของสังคมนิยมขอขอบคุณสถาปนิกว่าที่ผู้จัดการและสมาชิกพรรคคุณเลโควิดหากไม่มีเขาการออกแบบและการก่อสร้างนิวารีสอร์ทคงไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครบรอบ25ปีการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์โอเคครับผมที่นี่คือโปแลนด์นะครับมีร่องรอยขีดเขียนนะครับเหมือนเป็นคำใบ้บอกให้เราไปเส้นทางน่าจะนะครับเด็กคนนั้นอาจจะใบ้ไว้ให้เรานะเด็กน้อยแต่ว่าไปไหนแล้วล่ะร่องรอยหายครับไหนอะลูกศรพื้นหะอ๋อยังอยู่คืออะไรอะไปทางนี้เหรอไม่น่าจะใช่นะครับโอ้ใช่ครับเลี้ยวไปทางนี้เลยเจอของโอ้โหมาถึงนี่มาเอาของนะครับขึ้นสู่วงโคจรโครงการบูรันยานอวกาศลำใหม่ของโซเวียตจะขึ้นบินเร็วนี้โทรศัพท์มือถืออนาคตของการสื่อสารการสูญพันธุ์ของไข้ทรพิษความสำเร็จการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเราไม่รู้อะไรเลยนะครับให้อ่านทำไมอ่ะน้องลืมหนังสือไว้เหรอพี่ไม่เก็บให้หรอกนะไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ใช่แล้วมันจะกว้างเกินไปไหมหายไปแล้วนะครับสัญลักษณ์น้องน่าจะพามาดูหนังสือเฉยๆครับโอเควิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งวิ่งวิ่งอ้าววิ่งวิ่งแมรี่โอ้โหใครลืมขวดเอาไว้ไม่มีผลอะไรนะครับแล้วบรรยากาศหรือที่ทำสำรวจนี่ผมว่ามันกลมกลืนกันมากนะเนี่ยดูสิถ้าไม่สังเกตจริงไม่เห็นนะครับมีลูกศรชี้ขุมทรัพย์ของเด็กน้อยก็คือหนังสือเนี่ยนะไม่ใช่แล้วจ้ะโอ้โหพามาเอาหนังสือบ้าไปแล้วจริงดิแล้วฝั่งนู้นน่ะลูกศร2ฝั่งนะครับโอเคหนังสือหลอกหนังสือหลอกไงรถโบราณเครื่องจักรชั้นดีอย่างแกมาทำอะไรที่แบบนี้แมรี่แอนกลายไปเป็นที่นอนสำรองนี่ที่นอนสำรองนะครับโอ้เจอเอกสารตัวนี้อีกแล้วนะครับงานที่ตรงไปตรงมาโอ้โอ้ขออ่านขออ่านหน่อยขออ่านหน่อยสุดที่รักฤดูร้อนที่นี่เต็มไปด้วยความวุ่นวายรีสอร์ทเต็มไปด้วยผู้คนคุณรู้ไหมว่าผมหมายถึงอะไรมันมีงานให้ทำมากขึ้นแต่มันเป็นงานที่ดีงานที่ตรงไปตรงมาคุณเลโควิดบอกว่าอยากให้ผมทำการที่นี่ต่อคุณเชื่อไหมล่ะผมจะไม่ทำพลาดไม่ใช่ครั้งนี้แน่ๆผมสัญญา F นะครับ F จุดนะครับโอเค F คือใครเนาะแฟรงค์เหรอจะเป็นชื่อย่อนะครับแต่ไม่ใช่เจ้าของที่เขียนจดหมายโอ้อะไรเนี่ยHope you don't mind if Mary Ann ไม่ใช่คงไม่ว่านะที่ฉันจะเปิดดูผมว่าอาจจะต้องปิดนะครับตัวซับนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าจะอ่านชื่อไปตลอดเลยนะไม่เป็นไรปิดก็ได้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะเจอชื่อคนเองครับโอเคไปเราไปดูกระโปรงหน้ารถดีกว่ามีอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้บ้างไม่มีอะไรมากว้าวนี่น่าจะใช้งานได้โอเคอยู่เอ้าชิตเวียนเอ้ย What the hell อะไรกันเดี๋ยวนะโอเคไม่มีอะไรนะครับอะไรอ่ะหวงของนะครับ no one here. ไม่มีใครที่นี่ Where was there? Oh. มีรอยนะครับมีรอยเห็นไหมเห็นรอยมือไหมครับเด็กนะครับเด็กกันมาแกล้งเรานะรอยมือเด็กไอ้หนูอยู่ไหนไอ้หนูนิสัยเอ๊ะแล้วไขควงตัวนี้ทำอะไรได้บ้างครับไปเราไปกันต่อดีกว่าเราจะได้รู้กันนะว่าทำอะไรได้บ้างก็ต้องไขเข้าไปเพราะตรงนี้มีทางเดียวที่เราทำได้คือตรงนี้นี่งัดจ้ะ
จริงดิโอ้แล้วจะหาบันไดทำไมหรือต้องมาหาทำอะไรที่นี่การปล้นถังขยะครั้งใหญ่ปี1999เริ่มแล้วอ๋อห้องเก็บขยะนะครับผมเจอแล้วแหมนึกถึงเกมอะไรครับทุกคนคิดเหมือนผมแหละลากถังขยะเนี่ยเพื่อขึ้นไปทางหน้าต่างนะครับไปนะครับโอเคเอาไงเอาไงโอเคไปจ้ะเอื้อคิดถึงลุงโจเลยนะครับโอ้ยโอ้ย I'm starting to get tired of your shit Neva ฉันเริ่มเบื่อแล้วดิว่า Better be worth it มันคงจะคุ้มค่านะอีกนิดนึงอีกโอเคแค่นี้นะเอาละคงคุ้มค่านะคงคุ้มค่านะนี่ว่ามีเข้าคัสซีนคัสซีนทีเสียทุกทีระวังกระจกระวังกระจกบาดอุ้ยนิดเดียวครับมีอะไรไหมโอ้ยไม่มีอะไรนะครับแต่ดนตรีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่อยลงแมรี่แอนใจเย็นใจเย็นอึ๊บเยี่ยมรอยแผลจากไฟไหม้นะครับโอเคมีเอกสารหนึ่งที่บอกว่าเรามีแผลไฟไหม้นะครับเฮ้ยรองเท้าไงอ๋อหาร่องรอยเสียงพูดครับอู้ว้าวโอเคอันนี้คือการรับรู้ของสิ่งของนะครับ so it's true. เป็นเรื่องจริงสินะThe Neva Massacre. การสังหารหมู่ที่นิว่า this, ฉันต้องตามหาโทมัสคนนี้และออกไปจากที่บ้านี่โอเคการสังหารหมู่ที่นี่นะครับสิ่งของต่างๆนะครับที่เหมือนกับมีประวัติของคนใช้งานนะครับเราสามารถที่จะดูความทรงจำของสิ่งของเหล่านั้นได้ด้วยนะครับ Hello Anyone? มีใครไหม Thomas? Thomas อยู่หรือเปล่า You there? เออโทมัสนัดมาแล้วก็ไม่โผล่มาเนาะก็ได้อะโทมัสก็ได้แบบนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยSpring นะครับนิตยสาร Spring ข่าวสารข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับสาวยุคใหม่บ่อน้ำของบรรพชนวรรณกรรมขายดีเล่มใหม่ของโยอันนาคาเมียลเลฟสกาผู้อ่านถามผู้เชี่ยวชาญตอบ10เทคนิคการตัดเย็บสำหรับกระโปรงแฟชั่นแล้วโอเคแมรี่เจนจิตสัมผัสนะครับลองอ่านดูแล้วกันเดินทางอย่างมีสไตล์ด้วยเดินทางด้วยความสบายสำรวจไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิเคราะห์ไปด้วยนะครับลางสังหรณ์เนาะใช้ลางสังหรณ์บันไดพังโอเคเอกสารเพียบไปหมดเลยนะครับว้าวอันนี้แผนที่อยู่อ๋อเราอยู่ตรงจุดแดงลิฟต์ต้องเดินไปหน่อยนึงลิฟต์ต้องเดินไปจุด4ต้องใช้ลิฟต์หรือเปล่าไม่รู้ครับต้องลองไปดูแต่เรามีเอกสารตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ไม่มีอะไรอีกแล้วเอกสารอะไรเนี่ย The Darkling ตำนานโปแลนด์มาก่อนแห่งเนินเขาวาเวลทำไมฟันของฉันถึงหลุดกลับไปโรงเรียนอ๋อโอเคไม่มีอะไรนะครับหนังสือเด็กนะหนังสือเด็กใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมใช่แหละแล้วจะให้เราจับสำรวจทำไมเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเราอยู่ตรงนี้เราต้องไปทางนี้นะครับไปหาไม่ใช่สิไปหาลิฟต์ทางนู้นนะเฮ้ยมีให้ชัดๆตรงนี้นะครับดูคนที่เข้ามาเหรอเนี่ยรายชื่อผู้เข้าพักบรูโน่โควัสกี้
ฮาริน่าสม็อกวิกตอเรียเมาเลอร์บอริสเซลาโซยังไม่เจอเจ้าของสัญลักษณ์ตัว F จุดเลยนะครับโอเคดูเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะอ๋อเสียงไฟช็อตฮะมีงานนะครับดาวดังจากโรงละครบอลชอยวิเวียนนิวารีสอร์ทโอเคมีการแสดงนะครับการแสดงบัลเล่จากดาวดังของบอลอุ้ยอ๋อก็เงาเรานะครับเงาเราโอ้โหมีอะไรให้เราดูเต็มไปหมดเลยเพลิดเพลินไปกับช่วงเวลาสวยงามที่ทะเลเดี๋ยวนะเสียงอะไรเสียงไฟช็อตใช่ไหมที่ทะเลสาบจริงๆรีสอร์ทนี้ถือว่าเป็นรีสอร์ทที่ดีนะหุ้ยทำไมเสียงแบบนั้นอ่ะยอดรักผมรู้ว่าผมสัญญาจะไปหาคุณแต่ลองเดาดูสิแต่ผมไม่ได้เลื่อนขั้นใช่แล้วผมได้พบกับหัวหน้าคนใหม่ผมว่ามันคงน่าจะใช้ได้เป็นการเริ่มต้นใหม่สถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นบ้านสำหรับเราผมไปถึงคุณผมและเด็กๆผมรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่ลองคิดดูสิรักนะ for f นะครับหรือว่าเป็นชื่อย่อของโทมัสนะครับอะไรสักอย่างเฟนันเดสโทมัสไม่ใช่ละบรีบรีไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอเคไม่มีอะไรเราไปตรงที่ไฟฟ้าช็อตกันดีกว่านี่เหรอลิฟต์เหรอทางเข้าลิฟต์เหรอครับโทมัสอยู่ไหมโอ้ไฟฉายเหรอผมน่าจะลืมไว้โอเคเราได้ไฟฉายมาใช้แล้วนะหวังว่าไม่มีแบตที่ต้องใช้นะครับทำไงดีไปอีกโลกหนึ่งไหมอุ้ยอุ้ยฮัลโหลฮัลโหลทอมัสโทมัสหรือเปล่าโอ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเสียงกดตรงเคาน์เตอร์ครับใจเย็นแมรี่แอนใจเย็นก็แค่โรงแรมเก่าแก่ที่มีผีสิงตั้งสติแล้วไปที่เคาน์เตอร์โอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะไม่มีสิ่งใดเลยต้องตัดนะครับอันนี้ต้องตัดนะต้องตัดโซ่นะใครเรียกเรากดใหญ่เลยใครคะโอเคใครกดเรียกเอาจริงดิเกือบไปแล้วเด็กน้อยมาหยุดไว้ก่อนไม่งั้นกดเรียกใครสักคนหรือเปล่าเด็กน้อยจากชั้นบนฮะไอ้หนูอยู่ไหนไอ้หนูใจเย็นเอาแล้วนั่นมีแบบฉากบนล่างนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยสวัสดีโอ้ยเธอทำฉันตกใจฉันเหรอฉันทำเหรอคุณดูตกใจมากฉันชื่อ sadness Marianne sadness ชื่อเธอเหรอเธอดูล่าเริงมากกว่าเศร้าโศกนะมันคือชื่อที่ฉันจำได้เพื่อนของฉันเคยเรียกด้วยชื่ออื่นโหยแต่ฉันจำไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนของเธอเหรอใช่ฉันเคยมีเพื่อนที่นี่เยอะแยะเลยสมัยก่อนที่จะล้างแต่พวกเขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหรอฉันไม่อยากพูดถึงมันงั้นไม่เป็นไรเธออยู่ที่นี่ตัวคนเดียวเหรอโอ้ใช่คุณต้องไม่เชื่อแน่ว่ามันน่าเบื่อแค่ไหนฉันพอจะเดาได้ที่นี่คงใช่แล้ววุ่นวายมากผู้คนมาแล้วก็ไปตลอดเวลา มีเพื่อนเล่นทุกครั้งคงจะดีแน่มันเคยแต่ไม่แล้วงั้น
เล่าสิ What happened? ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจำได้ว่าผู้คนเลิกงานมาที่นี่อ๋อเลิกมาที่นี่นะเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนแต่พวกเขาเศร้ามากและโกรธมากโกรธอะไรอ่ะพวกเขาอาจจะทำร้ายคุณขอบใจโอเคแต่ฉันดูแลตัวเองได้นี่ฉันอยากรู้ว่าเธอเห็นโอ้แมรี่แอนว่าไงเล่นกับฉันได้ไหมครู่เดียวก็ได้ฉันไม่ได้เล่นกับคนอื่นมานานแล้วโอเคแน่นอนแน่นอนแต่ฉันอยากให้เธอช่วยก่อนได้สิได้ได้สิอะไรก็ได้แมรี่แอนฉันกำลังตามหาโทมัสเธอรู้จักเขาไหมคิดก่อนนะฉันเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนสักที่ค่อยๆคิดค่อยๆคิดใช่แล้วชั้นสองไงเราไปดูได้มาสิเดี๋ยวฉันไปทางนั้นไม่ได้โอ้ยบ้าจริงฉันต้องหาทางขึ้นไปโอเคมันไปได้นะครับทางหมายถึงว่าในไปพบกับแซดเน็ตที่ชั้นสองนะครับเนี่ยในโลกวัตถุครับมันไปไม่ได้นะครับแต่โลกวิญญาณเหมือนมันถึงนะต้องหาทางเข้าคือทางนู้นไปดูกันสิว่าเรามีอะไรในโลกวัตถุเอ้ยในโลกวิญญาณที่ใช้กับโลกวัตถุได้บ้างนะครับไม่ได้นะครับเอาละโอเคทางนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับยังไงดีแมรี่แอนลิฟต์โอ้ลิฟต์เฮ้ยลิฟต์นี่ไง Elevator. ดูสิว่าใช้ได้ไหม Might as well see if it works. เฮ้ยใช้ได้เฉยจริงดิใช้ได้ด้วยนะครับเฮ้ยเอาจริงเหรอไปชั้น2นะโอเคไปใช้ได้ด้วยโอ้โห Sadness ฉันบอกว่าจะรู้ชื่อจริงของเธอนะอุ้ยบ่าเอ้ยโอเคแมรี่แอนหายใจลึกๆแล้วก็กด F ค้างไว้เพื่อถอดจิตฮะถอดจิตครับเดี๋ยวก่อนกด F ค้างไว้เพื่อถอดจิตครับผมเอาละยังไงต่อเดี๋ยวนะซ่อมเหรอต้องใช้พลังงานเพื่อให้มันทำงานนะครับใช้พลังงานอุ๊ยโชว์พลังหมดไฟแมรี่แอนหมดไฟซะแล้วต้องทำให้ไวเหรออ๋อนู่นพลังงานอยู่ข้างล่างนะครับการถอดจิตมันเหมือนจะเป็นในความว่างเปล่าหากอยู่นานเกินไปอาจจะกลับมาไม่ได้เดี๋ยวเหรอถ้าถอดจิตนานๆนี่ไม่ดีนะครับแต่เราเห็นนะน่าจะใช่นะครับไปดูกันอ๋อเหมือนร่างของแมรี่แอนเริ่มค่อยๆสลายไปเรื่อยๆนะครับมาเรามาเอาก่อนมาเอาพลังก่อนโอเคแมรี่แอนรีบกลับไปที่ร่างแล้วทำให้ลิฟต์นั้นมีไฟฟ้าโอเครีบกลับไปรีบแล้วโอ้โหดูดิจะทันไหมเนี่ยโอ้ยจะหายไปแล้วครับร่างกายจะหายแล้วครับใจเย็นนะดูดิเหลือแค่นี้เองครับผมกลัวว่าต้องเข้าไปที่ร่างก่อนไหมต้องเข้าไปที่ร่างก่อนไหมครับต้องเข้าไปที่ร่างก่อนครับโอ้ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราอยู่ข้างนอกอะครับมันจะได้ไหมหมายถึงว่าถ้าเราอยู่เนี้ยอยู่ข้างนอกแล้วก็กดใช้นะครับโอเคนะมาพร้อมแล้วระเบิดออกมาอ่าฮะเดี๋ยวนะปึ๊บอ๋อ
พออันนี้เสร็จแล้วเราก็วิ่งกลับมาได้เลยนะครับกลับจุดที่เดิมเลยนะโอเคฮะเยี่ยมไปเลยนี่เหรอที่เธอทำแมรี่แอนในโลกวิญญาณโฟกัสที่โลกแห่งวิญญาณโอเคไม่มีอะไรนะครับไปนี่ชั้น2นะที่นี่คือชั้น2นะครับโอเคเราอยู่จุดตรงนี้ทาง E ไปไหนไม่รู้นะครับ Meeting Room สีเขียวไป Meeting Room ดีกว่าเซเนตอาจจะที่นั่นนะครับขึ้นข้างบนเหรออ้าวนี่ชั้น2อ่ะข้างบนน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยผลงานของจิตรกรชื่อดังระดับนานาชาติริชาร์ดทาคอฟกี้จัดแสดงครั้งแรกที่นิวารีสอร์ท 14-30 กรกฎาคม1982นะครับยังไงเราไปได้ไหมไม่ได้นะครับหรือว่าไม่ใช่ที่นี่โอเคต้องไปชั้น2นะครับเอาเราขึ้นมาทำอะไรเราขึ้นมาชั้น1เหรอแล้วกดชั้นอ๋อแล้วกดชั้น2ครับแต่ว่าลิฟต์มันไปค้างที่ชั้น1นะแหมเอานะครับชั้น2ถึงแล้วจ้าถึงแล้วเธออยู่ไหนอือฮึโอเคเราอยู่ตรงนี้นะครับดูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเธออยู่ไหนเชดเน็ตหนูจ๋าพี่มาแล้วจ้าผมก็ดูแต่ข้างบนนะผมลืมดูข้างล่างเลยนะครับไม่มีอะไรนะข้างบนก็ไม่มีอะไรข้างล่างก็ไม่มีอะไรคือทั้งโลกวัตถุโลกวิญญาณไม่เห็นอะไรเลยครับเฮ้ยทางนู้นไปได้ไหมอ๋อได้ครับผมเป็นล็อบบี้เอ้ยเป็นห้องพักหึนี่อะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหผมว่าประตูน่าจะเข้าไปไม่ได้นะครับนี่ไงเหมือนมีฝั่งนู้นมีอะไรนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรโอเคนะโอเคเข้าไปไม่ได้ฉันไม่มีสิ่งใดเลยต้องหาอะไรสักอย่างนะครับมาจับประตูนี้ให้ได้นะโอเคฝั่งซ้ายโอ้โอ้อะไรอ่ะเฮ้ยกดเพื่อใช้โลกวิญญาณโอ้โหให้ตายสิไม่นึกเลยว่าฉันจะทำแบบนี้ได้กดตัวสกอร์เมาส์ตรงกลางนะครับโอ้โหใช้ได้เป็นจังหวะด้วยนะไม่ได้ใช้ได้ตลอดนะครับเฮ้ยกด F ค้างไว้เพื่อถอดจิตอีกแล้วเอานะพร้อมนะเมริแอนโอเคเข้าไปดูก่อนอ๋อถ้าเกิดถอดจิตแล้วทางที่มีเป็นคล้ายๆกับคลื่นนะครับสามารถเข้าได้อะไรเนี่ยกุญแจโอเคเอามาเลยจ้าพอแล้วอย่าไม่ทันนะแค่นี้หรือเปล่ามีอะไรอีกเปล่าแมรี่แอนไม่มีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรแล้วกลับเลยนะกลับเลยไหมโอเคไม่มีอะไรผมกลับเลยเยี่ยมได้กุญแจแล้วไปเสียงอะไรอีกแล้วอุ้ยทางนี้โอเคขายก่อนไม่สนแล้วไปก่อนนะโหเสียงมันดังมากนะครับพวกผีเสื้อกลางคืนรู้สึกว่าใช่นะครับโอเคเรามาอีกห้องนึงละเอานะสำรวจทั้งสองฝั่งเลยโอเคมีทางที่เหมือนกันนะครับอะไรอยู่เนี่ยโอเคขอโฟกัสที่โลกแห่งวัตถุดูก่อนนะครับไม่มีอะไรไปได้ไหมอ่ะไปไม่ได้อ่ะดูเฉยๆนะครับ
ไม่ใช่เฉยไม่มีประโยชน์สิห้องนี้ต้องมีอะไรมากกว่านั้นนะห้องนี้ดูห้องนี้โอ้เสียงดังจังโอเคค่อยๆไปค่อยๆโอ้แยกประสาทนิดนึงนะครับทุกคนเราต้องมองซ้ายไปมองขวาไปหวังว่าทุกคนคงไม่มึนหัวกันนะครับเอานะโอเคทางที่เชื่อมต่อกันนี้ดูเหมือนจะมีทางเดียวเยี่ยมไปโดดลงไปเลยเหรอนั่นมันอะไรกันไม่รู้ดิรู้คืออะไรนะครับห้องนี้มันรู้สึกหนาวเย็นความทรงจำที่ทุกข์ใจอ้างว้างขอดูหน่อยสิไม่มีสิ่งใดเลยโลกวิญญาณน่าจะมีนะโอเคพลังงานนี่อ่อนเกินไปที่จะดูดซับเหมือนมีบางอย่างหายไปอะไรอีกอะไรหายไปอีกโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูตรงนี้ก่อนนะครับไปสั่งยาเก่าฉันรู้จักรู้ดีด้วยรู้จักยานี้เหรอเออร์ซูล่าแอนนาลอสคอฟสกี้อายุ41นะครับยาใช้ฟิโฟเฟซินบิลส์ไบโลนได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าบุคลิกภาพแปรปรวนนอนไม่หลับและขาดสารอาหารได้รับการบำบัดด้วยไฟฟ้าช็อตแล้วให้ยา6ครั้งมีไฟฟ้าช็อตด้วยนะครับหน้าตาเธอนี่เอาเรื่องนะแมรี่แอนไหนขอดูหน่อยสิวัตถุบางอย่างซึมซับเรื่องราวจากอดีตแค่บีบให้ถูกจุดปล่อยให้มันไหลออกมาอะไรจัดเรียงความทรงจำนะครับกดค้างไว้ชั่วครู่เพื่อสร้างความทรงจำขึ้นใหม่ดอกทานตะวันที่ไม่เคยอ่อนล้าแด่พยายามคนโปรดของผมโอ้คุณทาคอฟสกี้ไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ได้โปรดนี่เป็นสิ่งเล็กๆเพื่อขอบคุณในสิ่งที่คุณทำที่นี่ความทรงจำที่มีความสุขงั้นที่นี่มีอะไรมากกว่าความพินาศและความเศร้าโศกโอเคอย่างน้อยก็มีความทรงจำที่มีความสุขนะครับได้แล้ว sunflower weary of time for my favorite nurse เรามาฟังความทรงจำเฉยๆแค่นี้เหรอได้ความทรงจำแล้วมันจะครบไหมไม่นะครับก็ยังไม่ครบอยู่ดีเราต้องทำอะไรครับเหมือนมีบางอย่างหายไปเข้าได้ไหมเข้าได้นะห้องนี้อุ้ยบ้าจริงพวกมันเยอะเลยฉันต้องมีพลังมากกว่านี้นี่ไงอะไรเนี่ยพยาบาลร้องไห้พยาบาลเสียใจไม่มีอะไรเลยอ่ะต้องหาพลังมากกว่านี้นะครับแล้วต้องทำให้ไอตัวพลังนั้นนะครับใช้งานได้นะแต่ตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับเอาออกมาจากทางไหนเนี่ยออกทางนี้สับสนได้หมดแล้วเออสับสนจริงนะครับโอเคทางเมื่อกี้เพิ่งลงมาเอาละโอ้โหงงสุดรับรู้หน่อยสิรับรู้หน่อยสิมีอะไรอ่ะโอเครับรู้ความทรงจำของสิ่งของนะครับงี่เง่าเด็กแก่ไร้ประโยชน์ทำไมเขาต้องสนใจฉันมากกว่าคนอื่นมันมากกว่าความทุกข์ใจมากกว่าความสิ้นหวังจดหมายนี้ทำลายจิตใจของเธอจดหมายอะไรอ่ะเนี่ยเหรออย่าบอกว่าจดหมายจากเมื่อกี้ที่มีความสุขเมื่อกี้ครับคำขอโทษนะครับถึงเออร์ซูล่า
คุณอาจสงสัยว่าทำไมผมถึงเขียนจดหมายฉบับนี้แทนที่จะพูดคุยกับคุณโดยตรงเหตุผลง่ายๆก็คือผมไม่กล้าผมเขียนถึงคุณเพราะผมเป็นคนขี้ขลาดเพราะผมไม่สามารถสบตาคุณและพูดในสิ่งที่ผมจะพูดออกมาได้มันเป็นเรื่องยากสำหรับผมที่จะทนได้ในการทำลายหัวใจของใครบางคนที่เปราะบางเออร์ซูล่าที่รักของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาหัวใจของผมเต็มไปด้วยความสุขฉันได้รู้ว่ามีคุณอยู่เคียงข้างและผมรู้สึกว่ามิตรภาพของเรากำลังเติบโตแต่ความสัมพันธ์ของเราเป็นได้แค่เพื่อนคนใกล้ชิดคนที่จริงใจต่อกันไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมที่จะสนิทหรือเปิดใจให้กับใครบางคนความยากลำบากที่ผมประสบมาในชีวิตมันเปลี่ยนแปลงผมมันทำให้ผมเจ็บปวดในแบบที่คุณไม่เข้าใจคุณคู่ควรกับคนที่สามารถกอดคุณแบ่งปันความสุขและความเศร้าในชีวิตกับคุณได้ผมหวังที่จะเป็นคนๆนั้นแต่ผมทำไม่ได้คำพูดไม่สามารถแสดงความเศร้าในใจได้แต่ในก้อนบึ้งของหัวใจผมรู้ว่านี่คือจุดจบมิตรภาพของเราโปรดจงโทษให้ผมด้วยเพื่อนของคุณตลอดไปร้อยตำรวจโทไม่ใช่นะครับอาร์ทีนะครับ แหมโอเคอันนี้คือยานะครับยาเศร้าของเขานะงี่เง่า Useless old. Why would he care any more than the others? It's more than grief. Okay. This letter. จดหมายที่ทำลายจิตใจของเธอนะครับน่าจะเป็นคนที่ให้ไอ้นี่กันนะครับให้ดอกไม้กันเมื่อกี้ครับกลับมาห้องนี้อีกแล้วเนี่ยไอ้จดหมายเนี่ยไอ้ที่ให้ดอกไม้กันเนี่ยครับโอเคหูสำรวจเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเกมนี้ที่สำรวจผมว่ามันหลากหลายแล้วก็มองยากมากต้องถอดจิตอีกแล้วมั้งเข้าไปห้องนู้นน่ะอ๋อไม่ได้นะเฮ้ยบ้าจริงที่นี่กำลังถล่มดูเหมือนว่าฉันต้องถอดจิตอีกครั้งนี่ผิวหนังเหรอกรีดเอาเนาะโอเคต้องถอดจิตอีกครั้งไปทางนู้นเหรอเอานะไปได้นะเราไปได้นะครับแต่เธอมาไม่ได้บ่าเอ้ยฉันไม่ชอบเลยโอ้โหถอดจิตตรงนี้ต้องเร็วหน่อยนะครับถอดจิตนู่นพลังงานอยู่ข้างในนู่นนะครับโอเคเร็วๆเมลี่แอนเบาๆเบาๆโอเควิ่งวิ่งครับโอ้โหเราต้องมาทำตรงนี้นะอะไรเนี่ยเราต้องมาใส่ไอ้นี่เขาครับเดี๋ยวนะโอ้โหงงไปหมดแล้วครับเขาให้ไปไหนโอ้โหไม่น่าจะไม่ทันนะครับตอนนี้แย่แล้วขาไม่มีแล้วแมรี่แอนสำรวจก่อนสำรวจไปโอเคไม่มีอะไรกลับก่อนต้องหาทางเปิดทางนี้ให้ได้นะครับไปเอาใหม่แล้วโอเค to be continue เยี่ยมเลยเมลี่แอนไปจ้าเอเศษเสี้ยวของความทรงจำนั่นนะครับถ้าเราหมุนแต่เราต้องหาอะไรมาใส่ในกระถางก่อนหรือเปล่าถึงจะได้นะครับหรือต้องไปเปิดจากตรงนั้นนะครับเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรให้เราทำได้เลยครับนู่นประตูนู้นอะไรอ่ะห้องน้ำเลือดไหลเลยอะไรวะตัวอะไรวะโอ้ยมีแบบนี้ด้วยนะครับต้องระวังกันนะครับทุกคนครับดูสิมีอะไรในน้ำนั่นขอดูหน่อยโอเคมีของนี่ไม่ใช่มีดโกนมันเป็นความรู้สึกผิดความอับอายความเสียใจโอเคเอาเราได้มีดโกนแล้วอ๋อมีดโกนไปตัดทางนู้นนะครับมีดโกนไม่ใช่แค่ตรงนี้หรอกไปตัดทางนู้นเลยโอเค
กรีดสิจ๊ะจัดไปมีสิมีสิได้มาแล้วอ่ะได้มาแล้วอ่ะเลือกสิ่งของบังคับเองด้วยนะครับกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปเลือดออกตามด้วยนะครับกรีดเข้าไปอีกนิดนึงใช่มันรู้สึกแปลกๆอยู่นะจริงเอาละครับเราไม่ได้อีกห้องนึงแล้วครับเราต้องหาทางทำให้เราได้พลังงานให้ได้นะเพื่อที่จะผ่านไอ้พวกแมลงยุ่ยเยี่ยนนั้นไปคือเป้าหมายเราเลยไหนมีอะไรในห้องใช่ไหมในห้องนะครับในห้องนี้มีอะไรไหนขอดูหน่อยกระจกเสียงที่ต้องฟังรับรู้สิ่งของอะไรอ่ะในกระจกนะครับ you แกI know you're there. ฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นั่น Wish I had the strength. หวังว่าฉันจะแกร่งพอเพื่อเอาแกออกมา You don't deserve to exist. แกไม่ควรมีตัวตน You're nothing. แกไม่มีความหมาย There have been times หลายครั้งที่ฉันคิดว่ามันจบลงแล้ว But I was too afraid. แต่ฉันกังวลว่าบางส่วนของฉันจะติดอยู่อีกโลก Forever. ตลอดกาลกังวลแล้วเนาะว่ายังอยู่ในติดอยู่อีกโลกแล้วในโลกนี้ครับตอนที่จะถอดร่างนี่น่ากังวลมากเลยนะเฮ้ยไปไหนต่อเนี่ยโอเคนะอะไรเนี่ยอุปกรณ์ระบายสีต้นไม้ครับผมเราต้องจับวัตถุตรงนี้นะครับเพื่อไปประติดประต่อเศษเสี้ยววิญญาณนี่คงมีประโยชน์แสงแห่งความทรงจำมากพอที่จะต้านที่นี่ได้เนาะผมว่าน่าจะใช่นะครับเอาไปปักในวิญญาณอะไม่ได้เหรอได้สิปักสิเนี่ยปักได้ไหมไม่ได้นะครับน่าไปทำอะไรเฮ้ยทางนู้นเอานะครับรูปร่างจะเป็นรูปคนนะครับคน2คนนะผมว่าโอเคโอเคค้างไว้เรียบร้อยคุณอยากให้ฉันอ่านอีกไหมที่รักดูที่คุณทำสิไม่ต้องห่วงฉันจะทำความสะอาดให้คุณเองฉันดูแลคุณเองที่รักชายคนนี้ทาคอฟสกี้เขากลายเป็นคนไข้ของเธอเหรอปริศนาค่อยๆไขกระจ่างไปทีละนิดนะครับแบบงงๆมึนๆนะครับย้อนกลับไปต้องไปเพิ่มพลังให้ได้หรือว่าขาดไม่ได้อยู่ดีนะครับไม่ได้อ๋อเดี๋ยวนะฝั่งนู้นหรือเปล่าต้องใช้แจกันหรือเปล่าโอ้ใช่นะครับดอกทานตะวันแห้งเหี่ยวโอเคเราได้ดอกทานตะวันแห้งเหี่ยวมาแล้วนะครับนี่ไงมากพอแล้วไปจัดไปเลยพวกอะไรนะไอผีเสื้อมาสิครับก็มาดิครับสบายสบายแต่เรามาถูกทางใช่ไหมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเราใช่ไหมโอ้โหต้องใช้พลังงานเอาละเรียกโอ้ใจเย็นกดปิดเร็วไปหน่อยนึงเกือบแย่นะแมรี่แอนร้องใหญ่เลยครับน่าสงสารเธอเอาละเราถึงชั้น2แล้วเซตเน็ตหนูอยู่ไหนหนูอยู่ไหนขึ้นข้างบนได้ไหมได้อยู่นะโอเคน่าจะได้นะครับสองฝั่งนี่พอได้หนูจ๋าหนูไปไหนเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยครับว่าเข็นไปไหนนะครับแค่เข็นว่าบางทางเรามากกว่าเข้าไปเลยโอเคไป
โอ้โหเลือดทั้งนั้นทางนู้นต้องใช้มีดกรีดอีกแล้วเรามีมีดอยู่สิ่งนี้ดูหนาลองไหมลองแหละเนาะกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปกรีดเข้าไปอารมณ์เหมือนหมอผ่าตัดเลยนะครับโอเคเยี่ยมพลังเรามีนิดหน่อยเดี๋ยวนะค่อยมาดูนะครับผมไม่มั่นใจว่าพลังเรามีเยอะแค่ไหนดูฝั่งนู้นก่อนเอาละเป็นยังไงโอ้โหต้องถอดจิตนะครับทุกคนดูแล้วน่าจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปอีกนะครับโอเคเราหยุดพักกันตรงนี้ก่อนดีกว่าเรามาอยู่ชั้นนี้แล้วนะครับแล้วก็มีปริศนาให้ไขอีกเพียบเลยโอเคไม่รู้ว่าเซฟจากตรงไหนนะครับเนี่ยอันเนี้ยได้อยู่นะเนี่ยได้นะครับตรงนี้เข้าได้ลองเข้าไปดูก่อนนะเดี๋ยวสำรวจแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจบพาร์ทละผมว่าเรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอ๋อเนี่ยจุดเพิ่มพลังหรือเปล่าแต่ยังไม่มีพลังเลยนะโอเคไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคกลับไปครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ